การจัดทำร่างมติสภาวิชาการของกองบริการการศึกษาจากกระบวนการเดิมจะมีการจัดทำรายงานการประชุมสภาภายใน2สัปดาห์และเสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณามติสภาวิชาการหลังจากรับรองรายงานการประชุมจะเป็นการลงนามมติสภาวิชาการภายใน30วันและคณะกรรมการจึงจะได้ทราบมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไปจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการสภาวิชาการและคณะสำนักสถาบันยังไม่ทราบมติสภาวิชาการจนกว่าจะมีการรับรองรายงานการประชุมซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น30วันทำให้คณะสำนักสถาบันไม่ทราบมติสภาวิชาการและไม่สามารถดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการปรับกระบวนการใหม่โดยจัดทำร่างมติสภาวิชาการหลังจากการประชุมสภาวิชาการและเสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาร่างมติสภาวิชาการหลังจากนั้นก็เวียนแจ้งในระบบอีเมลอาคาโคของคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อให้คณะสำนักสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำร่างมติสภาวิชาการไปดำเนินการต่อได้ทันทีซึ่งการดำเนินการแบบกระบวนการใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง3วันเท่านั้น